ไข่เจียวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาค่ะนี่จ้ะใส่อะไรด้วยคะพริกขี้หนูนะคะมะเขือเทศแล้วก็ขาดไม่ได้นี่หอมหัวใหญ่เลยนะคะถ้าไม่มีหอมหัวใหญ่ก็หอมแดงก็ได้จ้ะนี่พี่น้องเห็นไหมไข่เจียว4 ฟองนะคะใส่มะเขือเทศ3 ใบเพราะชอบกินมะเขือเทศมากพี่ขี้หนูสวนหอมหัวใหญ่ลูกสาวก็ชอบนะคะเมื่อก่อนเขาไม่ชอบหรอกเล็กๆมาสับละเอียดเลยค่ะทุกอย่างเขี่ยทิ้งไม่ได้ตอนหลังเขาก็เลยขาดไม่ได้ไข่เจียวต้องมีพริกมีหัวหอมกระเทียมด้วยก็ได้ค่ะหั่นใส่ไปเถอะแล้วก็ต้นหอมก็อร่อยนะคะถ้ามีต้นหอมใส่ต้นหอมด้วยหอมมากเลยน้องหั่นมะเขือเทศหัวหอมพริกนะคะถ้ามีกระเทียมก็หั่นใส่ไปด้วยค่ะอร่อยมีคุณค่านะคะกระเทียมก็ช่วยบำรุงหัวใจลดคอเลสเตอรอลมะเขือเทศก็มีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวพรรณสวยมีวิตามินซีด้วยนะคะส่วนพริกก็มีประโยชน์ค่ะช่วยระบายท้องหอมหัวใหญ่ก็มีส่วนมากของเขาเรียกเลยนะเครื่องเทศหรือเครื่องปรุงรสของไทยทุกอย่างนะคะสมุนไพรมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นค่ะเพิ่มคุณค่าทางอาหารเข้าไปอีกค่ะไข่ถ้าเราสูงอายุแล้วเขาบอกว่ากินไม่ดีใช่ไหมคะเราก็ไปหัวหอมอะไรนี่ก็ไปลดไข่บางคนก็คอเลสเตอรอล2ก็สูงก็กินไม่ได้นะคะคือกินได้แต่อย่ากินเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็กินอาทิตย์ละฟอง2 ฟองแต่ว่าเราก็ตัดใส่หัวหอมใส่มะเขือเทศไปเพื่อไปการเป็นการเป็นลดคอเลสเตอรอลไปในตัวมันก็เลยลบล้างกันไปนะคะจ้ะคนให้เข้ากันนะคะตีไข่แล้วก็เรียกเติมซีอิ๊วขาวเข้าไปนะคะเนี่ยตีจนนี่เข้ากันแล้วค่ะใส่ซีอิ๊วขาวไปเค็มมากเค็มน้อยแล้วแต่ชอบนะคะแต่อย่าทานเค็มมากนะจ๊ะมีวิตามินหวานจากมะเขือเทศหอมหัวใหญ่อยู่แล้วค่ะมีรสเผ็ดจากพริกนิดนึงอร่อยมากแก้วจะใส่น้ำมันไม่เยอะนะคะที่จริงนี่ไม่เยอะนะคะแต่พอถ่ายแล้วมันทำไมดูเยอะก็ไม่รู้ดูไกลๆกับนี่กระทะใบใหญ่ค่ะว้าวเห็นไหมคะคอยเอียงกระทะเอานะคะเพราะว่าพี่แก้วใส่น้ำมันน้อยมันจะไม่ฟูนะคะลักษณะสุกแล้วจะคล้ายๆไข่คนไปด้วยซ้ำนี่จะเหมือนพิซซ่าเลยค่ะที่จริงถ้ามีสับปะรดพี่แก้วก็ใส่สับปะรดไปด้วยนะคะจะออกรสเปรี้ยวหน่อยนึงเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยค่ะอันนี้ก็ออกหวานๆมะเขือเทศกับหอมหัวใหญ่นะคะเนี่ยเหมือนพิซซ่าเลยเราต้องคอยเอียงอย่างนี้นะคะอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่าถือกล้องอันนึงแล้วก็มือนึงก็พลิกกระทะใบใหญ่มาก4 ฟองนี่กินกัน2 คนกับลูกสาวนะคะลูกสาวบอกแม่ข้างล่างจะไหม้เลยมัวแต่ถ่ายวิดีโออยู่นั่นนี่เฮ้สวยไหมคะเดี๋ยวจะกลับขึ้นมาแล้วค่ะดูสิคะข้างล่างไหม้นิดนึงแต่หอมมากค่ะเขาบอกหอมไปสามารถ7 บ้านนะคะหอมมากๆเลยอาจจะเละเทะนิดนึงเพราะว่าเราใส่น้ำมันน้อยแล้วก็มันก็หนาด้วยเพราะว่าเราใส่มะเขือเทศไปเยอะนะคะแต่อร่อยค่ะบางทีเละกว่านี้ค่ะเป็นสภาพเหมือนไข่คนเลยค่ะพี่น้องแต่เขาให้ประโยชน์นะคะถึงหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเราเน้นประโยชน์นะจ๊ะเสร็จแล้วค่ะสุดท้ายออกมาเป็นรูปนี้บอกแล้วไหมคะลักษณะเหมือนไข่คนแต่ขอบอกว่ามีประโยชน์มากมายเลยนะคะจานนี้เป็นสูตรที่แก้วทำให้ลูกกินมาตั้งแต่เด็กค่ะเป็นสูตรของวิธีแก้ลำลูกที่ไม่กินผักนะคะเด็กที่ไม่ชอบกินผักตอนนี้ไม่ต้องสับละเอียดแล้วค่ะแค่หยาบๆแบบนี้เขาก็กินแล้วเพราะเขาชอบกินตอนเด็กกับลูกสาวไม่กินผักใช่ไหมคะทำยังไงดีทำอะไรให้กินก็เขี่ยทิ้งใช่ไหมคะก็เลยใช้วิธีสับละเอียดค่ะสับพริกขี้หนูไปประมาณ3 เม็ดหั่นให้เขากินพริกนะคะ
แล้วก็มะละกอเอ้ยไม่ใช่มะละกอโทษมะเขือเทศแล้วก็หัวหอมใหญ่กระเทียมแล้วก็ต้นหอมนี่ค่ะพี่แก้วจะหั่นละเอียดยิบเลยค่ะแทบจะสับอะค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในไข่เจียวนะคะแล้วเจียวออกมาใส่น้ำมันน้อยๆค่ะเพื่อสุขภาพเอาไปเอามามันก็คล้ายๆไข่คนของตามโรงแรมที่ขายอะที่ถ้าเขาให้อาหารเช้านะคะแต่มากด้วยประโยชน์นะคะดูค่ะถึงรูปออกมาจะไม่เป็นแผ่นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแต่หอมมากพี่น้องหอมทะลุจอได้ก็ให้หอมเลยเมนูนี้ลูกติดใจค่ะร่ำร้องให้ทำให้อยู่เรื่อยๆนะคะตอนนี้ไม่ต้องหั่นใหญ่ๆได้แล้วค่ะไม่ต้องสับแล้วเพราะเขาชอบกินแล้วนะคะชอบกินมะเขือเทศมากลูกสาวค่ะมีอะไรต้องมีมะเขือเทศกับหอมหัวใหญ่ต้องใส่แบบนี่ค่ะเราหัดแบบไหนเขาก็จะได้แบบนั้นนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ